กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมจะส่ง SMS เข้ามานะเดี๋ยวเราจะมาทวนภาพรวม12ราศีกันนะคะเพราะว่าเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นวันที่หลายๆคนหายใจเฮือกมากเพราะว่าเป็นวันสิ้นเดือนนั่นเองนะคะเรามาทวนกันดีกว่าภาพรวม12ราศีต้องระวังอะไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องของการงานนะคะวันนี้มีโอกาสเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ทั้งผู้รับนะคะที่สำคัญต้องทำให้เสมอภาคกันด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็ต้องรู้จักประมาณตนดีที่สุดนะคะมีโอกาสเจ็บตัวมีโอกาสขาดทุนฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะคะเรื่องของการใช้จ่ายหัวใจค่ะก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะคบหากันนะคะคำพูดมันอาจทำให้เราผิดใจกันก็ได้เน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือว่าสิ่งที่ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่หัวใจนะคะวันนี้ก็มีเกณฑ์การได้รับความสนใจนะคนที่โสดอยู่เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะควรจะสร้างทางเลือกให้กับตัวเองบ้างลองมองหาวิธีการใหม่ๆหรือว่างานที่เราสนใจดูนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้ลาภผลจากสิ่งใหม่ๆเข้ามาหัวใจค่ะวันนี้มีคนอยากรู้จักมีคนให้ความสนใจฉะนั้นใครที่อยากที่จะเริ่มคบหาเริ่มสารสัมพันธ์ก็ลองเปิดใจดูบ้างนะคะแต่ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนานะคะขอเพียงอย่างเดียวคือให้ตั้งใจเข้าไว้หัวใจค่ะวันนี้คนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันก็ระวังจะมีคนเขากีดกันหลักทรัพย์เงินทองถ้าจะทำธุรกรรมให้ทำกับคนที่สูงวัยกว่าเน้นโทนสีเทาหรือเน้นสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานค่ะถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยลองใช้คอนเนคชั่นเดิมๆที่มีอยู่หรือว่าลองพูดคุยลองเจรจาทุกอย่างอาจจะได้คลี่คลายลงบ้างนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะการลงทุนไม่เน้นความฉาบฉวยนะคะทุกอย่างให้อยู่บนแบบแผนที่ปกติเดิมๆดีที่สุดอยู่แล้วนะคะหัวใจวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่เนี่ยลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดูจะได้เปิดทางดูบ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ให้คิดการใหญ่นะคะเหมาะกับการทำสิ่งที่ท้าทายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยนะหัวใจคนที่คิดจะลงหลักปักฐานให้หาโอกาสทับทามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้รัดเข็มขัดให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้มีรายจ่ายจรเกิดขึ้นด้วยเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องงานค่ะถ้าไม่ทำอะไรเกินตัวนะคะทุกอย่างก็มีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปเอาเปรียบใครถึงแม้ว่าเราจะได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์นะคะอย่าเห็นแก่ตัวนั่นเองส่วนหัวใจค่ะวันนี้ถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าเข้าไปยุ่งหรือว่าอย่าเข้าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีกว่าส่วนคนที่มีคู่ระวังเรื่องของปากเรื่องของคำพูดด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานทำอะไรก็อาจจะไม่สำเร็จในคราวเดียวกันฉะนั้นอย่าท้อทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีความพยายามนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าวู่วามค่ะให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะหัวใจวันนี้เหมาะกับการคบหาคนที่อ่อนวัยกว่าเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานค่ะมีอะไรทำได้ทำไว้ก่อนนะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าไปหนีปัญหานะคะวันนี้เจอกับปัญหาเนี่ยให้เน้นเรื่องของการเจรจาต่อรองหรือว่าพูดคุยกันด้วยหลักการแล้วก็เหตุผลหัวใจอยากให้คนรักเป็นแบบไหนเราเองก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานค่ะระวังมีปัญหากับบริวารหรือว่าลูกน้องนะคะรวมไปถึงคนที่เขาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียววันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้เหตุและผลด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังสามารถจะใช้จ่ายได้อยู่แต่ก็ต้องมีวินัยในการใช้จ่ายนะคะหัวใจค่ะคนที่โสดคนที่คิดที่จะมีคู่นะคะวันนี้อย่าปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจเราก็ตามนะลองเปิดใจพูดคุยทำความรู้จักกันไปก่อนนะคะเน้นโทนสีน้ำสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะอย่าคาดหวังนะคะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้เงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆขึ้นหัวใจคนโสดถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งหาเรื่องใส่ตัวนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานวันนี้
ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หลักทรัพย์เงินทองจะทำอะไรจะลงทุนจะใช้จ่ายจะซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆลองปรึกษาผู้รู้ก่อนนะคะเรื่องหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่หรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มพูดคุยกันมีอะไรคุยกันมีอะไรปรึกษากันนะคะอย่าคิดเองเองเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็เริ่มต้นสัปดาห์หลายอย่างวันนี้ดูเหมือนก็ไม่ค่อยง่ายนะทั้งเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจานะคะหรือว่าทั้งเรื่องของการงานเองก็ตามนะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่ง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยแต่ก่อนจะตอบคำถามกันต่อนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษานะครับเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์สุวรรณรุชุพันธ์เนี่ยตอนนี้ทางสมาคมกำลังจะเปิดคอร์สอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตร์ต่างชาติในเรื่องของคัมภีร์มหาสัตตเลขเลข7ตัวประเภทต่างๆไพ่ยิปซีนะครับลายมือลายเซ็นโง่เฮ้งนะครับในเรื่องของพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งศาสตร์ในเรื่องของการตั้งชื่อโดยเฉพาะนะครับความมหัศจรรย์ในเรื่องราวของตัวเลขหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อรองรับกับ AEC ที่กำลังเป็นอยู่ณขณะนี้นะครับ1วิชาครับใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาครับใช้เวลาเรียน3เดือนจบแล้วก็จะมีการสอบวัดผลคุมสอบกันอย่างเข้มจริงๆนะครับใครสอบผ่านจะมีวุฒิบัตรประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับเป็นการการันตีถ้าใครสอบไม่ผ่านก็จะให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดการเรียนการสอนนั้นก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับถ้าใครสะดวกเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ครับคอร์สใหม่จะเปิดในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้สถานที่เรียนก็คือ4แยกแบงค์ชาติ4แยกบางขุนพรหมครับที่โรงเรียนวัดใหม่อมตรสหรือถ้าใครสะดวกจะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์ก็เปิดรองรับทุกอังคารและพุธคอร์สใหม่จะเปิดวันแรกคือวันอังคารที่7และวันพุธที่8มิถุนายนนี้เพียงแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์นี้จะเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนาแห่งนี้ครับก็ยืนยันนะถ้าใครมีความสนใจจริงๆบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าผมไม่มีพื้นเลยแหละเรียนได้หรือเปล่าต้องบอกว่ายิ่งดีครับเหมือนกับผ้าขาวนะครับการฟีดข้อมูลใหม่ๆเข้าไปเนี่ยจะได้ไม่เป็นการตีกันนะครับเพราะที่นี่ก็ต้องถือว่าเป็นสมาคมโหรแห่งแรกของประเทศไทยด้วยก็ฉะนั้นในแง่ของหลักการในแง่ของเนื้อหายืนยันได้ว่ามีความชัดเจนนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0891509909และ0961045299ครับนะเผื่อว่าใครที่สนใจนะคะอยากที่จะศึกษาไว้เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวหรือว่าอยากจะไปประกอบเป็นอาชีพเสริมก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่นี่มีครบถ้วนเลยนะแต่ว่าตอนนี้ SMS กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะระบุชัดเจนคุณนัด13กันยายน2536ค่ะเวลาเกิด 17:37 นวันจันทร์เรียนวิทย์จบแล้วจะได้งานทำหรือเปล่าแล้วก็ทิศไหนถึงจะดีคะจริงๆแล้วก่อนจะพูดถึงในเรื่องของทิศนะพูดถึงเกณฑ์งานในช่วงอายุย่าง23นี่ก่อนความจริง23ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์งานก็เอาอย่างนี้ผมพูดง่ายๆนะหาคอนเน็กชันอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่เคยจบมาแล้วก็ทำงานที่ใดที่หนึ่งให้เขาแนะนำช่วยเหลือมีโอกาสนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งจะเป็นคอนเน็กชันกับผู้หลักผู้ใหญ่ขวนขวายหาหน่อยมีลุ้นนะแต่ว่าที่บอกว่าเรียนวิทย์เรียนวิทย์อะไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจารุวรรณ18กรกฎาคม2534นะคะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันพฤหัสบดีอยากทราบเรื่องของงานเรื่องของเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะมาถึงก็จะทายให้ระวังหน่อยละกันนะกรรมะเป็นกาลีระวังมีปัญหาโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานนะครับแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะออกก่อนนะที่จะมีสิ่งใหม่รองรับติดขาดและฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยค
ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวอันนี้ทำหลังวันเกิดได้เลยนะครับส่วนสุขภาพของคุณนั้นด้วยพื้นชะตาก็ระวังในเรื่องของการขับถ่ายการบริโภคนะครับในเรื่องของพวกลำไส้นะภูมิแพ้ระบบประสาทแล้วก็ไขข้อและดวงนี้นะครับถ้าเลยเลข3ไปแล้วเนี่ยควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวัง SMS ต่อมาค่ะคุณข้าวค่ะ17กันยายน2521นะคะเวลาเกิดประมาณ 9:00 นถึง 9:30 นาทีวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่ชลบุรีถามลัคนาราศีนะคะเขาเกิดที่ลำพูนค่ะ 9:00 ถึง 9:30 เดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่าครึ่งชั่วโมงคาบเกี่ยวหรือไม่เพราะบางทีต่างกันแค่ไม่กี่นาทีก็ยังต้องใช้อันโตนนาทีตัดกันเลยจังหวัดลำพูนค่ะ9:00ถึง9:30ก็จริงด้วยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้2ลัคนานะครับระหว่างตุลกับกันสังเกตง่ายๆถ้ารู้สึกว่าช่วง2ถอยหลังกลับไปถ้าปีเสร็จเกือบ2ปีเนี่ยมึนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาติดขัดทุกอย่างสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อยๆ คลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและจังหวะที่เด่นชัดที่สุดก็คือในเดือนสิงหาอันเนี้ยคุณจะเป็นกันแต่ถ้าเกิดเป็นตุลนะครับที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหามากมายเหมือนกับราศีก่อนหน้าที่ผมยกตัวอย่างเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีเรื่องที่ว้าวุ่นในหัวใจมีปัญหาสภาพคล่องบ้างตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคุณเป็นคนลัคนาตุลนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอิงนะคะ18มิถุนายน2543ค่ะเวลาเกิด 20:56 นาทีวันอาทิตย์ความรักกับการเงินเป็นยังไงคะถ้าทำงานอยู่เตือนเรื่องงานนะครับเกณฑ์งานเสียนะหาโอกาสบริจาคเงินนะครับหรือว่าทำบุญกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างนะถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะความจริงน่าจะยังไม่ทำงานเพราะช่วงวัยน่าจะยังศึกษาอยู่นะครับก็ถ้าถามเรื่องของความรักหลังวันเกิดมีโอกาสสมหวังมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังแต่จะเสียเรื่องเงินมากอย่าเล่นพนันอย่าเสี่ยงโชคอย่าให้ใครขอยืมหลังวันเกิดเข้าวัดทำบุญหาโอกาสนะครับก็ถวายชุดสังฆทานยาหน่อยก็แล้วกันครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ9มกราคม2516ค่ะเวลาเกิดเที่ยงวันอังคารมีปัญหานะคะต้องย้ายที่ค้าขายค่ะย้ายไปขายในซอยหรือว่าตลาดนัดดีคะขายหมูปิ้งของคุณผมไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโลเคชันนะเพียงแต่ว่าดวงนี้หนึ่งต้องทำเองเสียบไม้เองผสมสูตรเองปิ้งย่างเองนะครับฉะนั้นก็เดินเงื่อนไขปัจจุบันนี้นะถ้าอันไหนที่คุณเห็นว่ามันสะดวกและเหมาะสมนะครับก็ให้เลือกสิ่งนั้นแต่ถ้าขาว่าทิศจากจุดเดิมถ้ามูฟไปทางเหนือหรือใต้ถือว่าดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพีรพงศ์นะคะ10ตุลาคม2529เวลาเกิด 1:08 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องความรักการงานแล้วก็การเงิน3เรื่องเลยค่ะก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่ความรักอาจจะเข้าทํานองรักๆเลิกหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทายแบบนี้ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะครับแต่ก็ต้องระวังและประคับประคองกรณีถ้ามีคู่ถ้ายังโสดคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยคือเกณฑ์รักใหม่มีแต่เขาอาจจะหนีร้อนมาเพิ่งเย็นหรือมีปัญหาในเรื่องของหัวใจมาสดๆร้อนๆก็ดูให้ดีนะครับงานกับเงินงานนิ่งและมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับในเรื่องของสภาพคล่องโดยสรุปห่วงเรื่องรักอย่างเดียวเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะชื่ออะไรคะฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินค่ะชัดเจนค่ะจ้าชื่ออะไรคะคุณรินวราค่ะคุณรินวราจันมาคุณรินวรานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่6วันที่6เดือนมิถุนาเวลาเกิดปี3กับจุด3นะปี3 3นาทีเกิดพศอะไรคะวันจันทร์นะคะจ้ะเกิดพศอะไรคะ2509ปีมะเมียค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะปี3 3นาทีจ้ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50
นะครับใช่ค่ะในดวงบอกว่ามันจะมีเกณฑ์มีปัญหาหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะครับทำอะไรทำงานอยู่ไหมทำงานอยู่ปะคะค่ะทำงานอยู่ไหมคะตอนนี้คุณดินาราคะสัญญาณสงสัยจะไม่ได้ยินได้ยินเราไหมครับฮัลโหลค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะย่าง50เนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานไหมครับก็มีค่ะมีค่ะเออทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำนวดอยู่ค่ะเปิดร้านนวดแล้วเป็นอาจารย์สอนค่ะจ้ะแล้วปัญหาที่ว่านั้นคือปัญหาที่ว่าจะได้ไปต่างประเทศไหมแล้วก็ร้านที่จะเซ็งอ่ะจะเซ็งได้ไหมร้านนวดของตัวเองที่อยู่ระยองอะค่ะนี่ไงอย่างที่ผมบอกจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานก็อย่างนี้นะครับถ้าจะเซ้งกิจการเนี่ยจริงๆพยายามทำให้มันจบก่อน6มิถุนายนนะครับพยายามทำให้จบก่อนวันเกิดนี่ใช่ไหมคะใช่พยายามทำให้จบก่อนวันเกิดนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าช่วงอายุย่าง51ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเดี๋ยวต้องตอบอย่างนี้ก่อนอาชีพนี้เหนื่อยนะผมถือว่าคุณผมถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะในเรื่องของอาชีพที่ทำนี้นะครับไม่ว่าจะในฐานะของผู้สอนนะครับหรือว่าในแง่ของคนที่ทำธุรกิจเองโดยตรงก็จะเป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆนะก็คือต้องเพียรพยายามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะส่วนผมกลัวผมสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่เห็นเลยจะใช้คำว่าผมมีนิมิตสิ่งที่ผมกังวลในดวงเนี่ยผมกลัวว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพซะจนประกอบอาชีพนี้ไม่ไหวกำลังเป็นอยู่ตอนนี้หัวเข่าเออนะก็เป็นห่วงมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วให้คุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะค่ะให้ทำซะแล้วก็ในแง่ของเกณฑ์เดินทางถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็ตอบว่ามีครับจ้ะแล้วจะได้เงินไหมคะหลังวันเกิดดาวการเงินคือตอนนี้เงินไม่ค่อยมีนะขอโทษอันนี้พูดตรงๆตอนนี้มีปัญหาช็อตเลยแหละนะครับแต่หลังวันเกิดเนี่ยหลังวันเกิดเนี่ยในเรื่องของสภาพคล่องก็จะปรับตัวดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นครับค่ะจ้ะแล้วก็อีกอันนึงนะผมแหมถึงจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแต่ผมขอทายหน่อยแล้วกันว่าถ้ายังโสดอะไรพวกนี้นะมีโอกาสได้เจอความรักนะได้เจอคนที่ถูกใจนะใช่มีคู่ไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะหัวเราะคือเห็นไหมความรักเนี่ยไม่เคยปราณีใครไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยก็ตามก็เอาเป็นว่าผมทายคุณอย่าเพิ่งหัวเราะพื้นดวงของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ดีนะอันนี้พูดจริงๆคุณต้องยอมรับที่ผ่านมาใช้คำว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่เอาเป็นว่าในช่วงรอยต่อระหว่างอย่าง50กับ51เนี่ยก็ถือว่าดีนะมีโอกาสที่จะคบหาก็ได้อย่างยืดยาวเพียงแต่ว่าพื้นดวงไม่ค่อยแข็งก็ต้องประคองหน่อยแต่อาจว่าคนที่อยู่กับคุณในช่วงนี้ถือว่าดีนะแล้วก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทองๆได้บ้างในระดับหนึ่งจ้ะคุณดินวราคะดีใจละหายไปเลยหายเลยเอาฮัลโหลยังอยู่นะคะยังอยู่ค่ะจ้ะก็ตามนั้นอย่างที่บอกนะครับก็พยายามเซ้งอะไรถ้าหย่อนได้หน่อยก็ให้มันจบก่อนวันเกิดนะอะไรเงื่อนไขบางอย่างถ้าลดทอนลงได้ถ้าเราตั้งใจอยากจะเซ้งจริงๆก็ว่ากันนะครับแต่เซ้งได้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องหย่อนบางอย่างลงอ่ะได้เพราะว่าใจคิดอยู่แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ความจริงก็พอมีคนมาดูบ้างหรือยังฮะมีคนมาติดต่อบ้างไหมมีค่ะความจริงครึ่งนึงมันอยู่ที่เราว่าเราจะเอาหรือเปล่าค่ะระยองช่วงไหนฮะขอโทษอยู่แถวบ่อวินนะคะโอ้ถ้าบ่อวินไม่ใช่ทางปวดแดงโอเคผมแต่ก่อนผมเคยอยู่ในเมืองนะใช้ชีวิตอยู่นู่นประมาณ 7-8 ปีแต่บ่อวินไม่เคยนะครับคือกังวลว่าจะเซ็งร้านได้ก่อนวันเกิดนี่หยุดให้เพราะว่าจะอยากเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้มีความรักว่างั้นเถอะนะเอาก็มีความสุขนะขอให้มีความสุขมากๆนะในเรื่องของความรักนะคะรบกวนอีกจ้ะชื่อนี้คือได้ไหมคะสะกดชื่อให้หน่อยค่ะค่ะสะกดชื่อให้หน่อยค่ะปริญวราโรเรือสระอีนอหนูค่ะแล้วก็วอแหวน
แล้วก็เรือฉลาอันนี้เปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมขอโทษใช่ค่ะก็เป็นวรรคมนตรีนำไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็เป็นคู่มิตรดีนะนามสกุลครับจันมาจอจันหันอากาศนอนหัวมอม้าเสืออาก็ดีแล้วชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะค่ะชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะครับจะมีโชคไม่มีมีโชคลาภจากสัตว์สองเท้าอ๋อนะครับผมหมายถึงความรักนั่นแหละขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้ะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดถึงความรักมีความสุขเลยมา SMS กันต่อนะคุณหมายเลขบอกชื่อนะคะ24พฤษภาคม2514 10:30 นวันจันทร์งานเงินดีไหมคะ24พฤษภาคมค่ะ2514ค่ะ14แป๊บหนึ่งครับ10โมงครึ่งวันจันทร์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องงานเงินดีไหมครับก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะครับปีนี้งานถ่ายดีนะในช่วงอายุย่าง46ออกแรงเยอะๆครับนะและแน่นอนฮะถ้างานดีปีนี้สภาพคล่องก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิด17มีนาคม2535นะคะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องชีวิตคู่ถามโชคลาภสุขภาพและต้องระวังเรื่องอะไรบ้างจันทร์กับพุธเสียในแง่ทักษะและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะให้น้ำหนักกับกลุ่มพวกนี้ก่อนจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้แต่สโคปของดาวเป็นแบบนั้นส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์งานเป็นอย่างไรปีนี้เดชแปลว่าขยายนะครับมีความเด็ดขาดแล้วก็มีโอกาสจะได้รับการยอมรับฉะนั้นปีจรนี้ในแง่ของงานก็ถ่ายดีนะแม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วก็มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆครับช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีการสำหรับใครที่ตั้งใจว่าอยากจะทำการมงคลในช่วงเดือนมิถุนายนกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ